家的。当天谁有？嗨，那比也查查，那比我帮他们这里，那个做。我们有ขั้นตอนมีอะไรบางอย่างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องข้าราชการตำรวจของเรา3ท่านนะครับได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นนะครับแล้วก็จะไปรับราชการที่อื่นนะครับแล้วก็ตามประกาศคณะนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามรัฐธรรมนูญฉบับที่138ตอนที่214ง.ลงวันที่10กันยายน2564มีพรรคพลังและองค์การปลดเกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างจำนวน273รายซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีท่านรองผู้ว่าการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจำนวน3ท่านดังนี้ครับพันตำรวจเอกปิยะนันท์โตคุณวงศ์นะครับรองผู้ประการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประการตึกยุทธวิธีตำรวจการงานที่ผมมุกแคร์มุกแกงเนี่ยลำดับที่สองนะครับท่านพันตำรวจเอกชัดประการคล้ายคุณนะครับรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับจะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลางครับอันดับที่3นะครับท่านพันตำรวจเอกไพโรจน์คุ้มภัยครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมครับได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านนะครับตัวเองก็มีความดีนะครับแล้วก็พี่แจ้ก็พูดหลายรอบว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับเป็นรองผู้การที่เลื่อนตำแหน่งเป็นคนที่เยอะที่สุดนะครับก็เป็นหน้าที่ผมนะผมก็เตรียมเครื่องหมายยศพลตรีนะครับที่ผมหาซื้อต้องจัดหาเองนะโดยให้ทางโปรแก้วไปดูที่โรงงานของผู้ข่าวสารนะครับ3ท่านวันนี้มอบก่อนนะครับจริงๆแล้วตั้งใจว่าก่อนจะมอบเนี่ยจะไปให้ผมก็แย้มนะท่านเจ้าว่าได้ที่ทำที่ดีเจอที่ฐานจิตนี่หนึ่งแต่เนื่องจากเขาติดกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมจะกลับมาเย็นนี้ก็จะมอบก่อนแล้ววันเสาร์ที่18ให้ทหารท่านเอาผู้ใหม่ยกมาด้วยนะครับแล้วก็จัดเสร็จพิธีเนี่ยให้เราพยายามเจอท่านอธิษฐานจิตนิดหนึ่งเป็นมงคลจะได้เพิ่มดาวในอนาคตนะอันนี้เนื่องจากเดี๋ยวมีภารกิจนะครับนี่ออก CNN นะเนี่ยเราจะบอกตำรวจ
ักเลยเพราะเรื่องความมั่นคงเรื่องอาชญากรรมอื่นการนั้นก็เลยเพราะของพวกเราเมื่อเวลามีเหตุต้องรีบรายงานครับแล้วต่อไปเนี้ยพอท่านไปแล้วหนึ่งตรงนั้นก็อยู่แล้วเป็นห่วงเรื่องข้าว20กล่องต้องมาส่งจังหวัดนั้นเลยก็ห่วงผู้กลับเมืองสบายใจได้แต่ว่าเอารายงานเร็วและดีเดี๋ยวเที่ยวมานะครับมาทำให้เรามีพลังตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่ารองผู้การว่าอีก3คนเนี่ย3คนนี้พิบัติที่ความนะครับนะครับที่ออสเนี่ยค่อนข้างจะหนักในระดับนึงแต่ตอนที่ผมอยู่3คนกับพี่โตไพโรจน์แจ้งโอ้โหลงไปแค่ถวายความปลอดภัยจิตอาสารับคนเดียวหนักมากตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณเสด็จความดีนะครับแล้วก็มีหลักก็มาใหม่ดีนะช่วงนั้นจะหนักมากผมว่า3คนไม่ต้องหารองได้ที่ไหนมาช่วยได้กันครับรับมือไหวพิบัติรับไหวนะครับพี่ปองรับไหวไม่ต้องห่วงครับแล้วก็พี่ออสรับไหวงั้นตรงนี้ให้ท่านสบายใจโดยเฉพาะผู้กับท่านก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่นะครับคือมีเจ้าเกษียณ4วันยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเรือที่กี่วันจะใจทำงานอยู่เลยมันต้องคนแบบนี้นะครับงั้นผมเป็นหัวที่หน้าอยู่รองผู้การ3ท่านผู้กับก็คนก็จะมาเยอะนะครับก็ขอบคุณท่านนายวัฒน์นะครับในกรณีที่ได้มาอยู่นครปฐมช่วงที่ผ่านมารู้ดีแล้วขอบคุณทางคอนเฟรนซ์ทุกคนนะครับอยู่กับเราแจ้ไม่ไกลครับนะครับเดินทางไปที่เดียวนะครับสารยาแค่นี้เองนะครับมีอะไรให้ได้รับใช้ที่โรงเรียนสุโขทัยกลางสารยาครับขึ้นตัวกับกรมการศึกษาตรงนั้นครับผู้จัดการไม้คุณผมเป็นผู้จัดการที่นั่นก็ขอบคุณครับในส่วนที่ผ่านมาครับก็ได้รับความมือท่านผู้กับรองปอสวัสดิ์สืบอย่างดีนะครับแล้วมีเหตุอะไรสำคัญเช่นมีตำรวจไปพ่นซ้ำที่ช่องกว่าช่องเกิดปุ๊บที่ในวัดสั่งปั๊บผมก็ลงไปช่วยปฏิบัติเลยต้องไปตรวจธนาคารนครนะครับเข้มงวดขึ้นงั้นที่นี่มันไฮไลท์ไหนนะครับผมเนี่ยแหมนะครับผู้กับเมืองผู้กับเชียงศรีก็อยู่ต่อไปนะครับผู้กับอะไรอยู่ต่อไปรุ่นที่ไหวอยู่แล้วครับย้ายไปนะครับเกษียณทีนี้ในงานหน้างานที่ผ่านมาเดี๋ยวผมก็พูดผ่านเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของที่19ก็ไปสายกับสันติบาลด้วยกันนะครับที่ว่าจะเดินทางจากอาสาบังคับที่คุยวิทย์รับผิดชอบงานบริหารนะครับงานเป็นเรื่องความราบรื่นนะครับ
แล้วก็ผมย้ายอยู่ที่ใหม่นะครับตำแหน่งศูนย์ผู้ว่าการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจการนะครับอยู่ที่หนองท่าลายนะครับถ้าเกิดโคราชนะครับก็คงจะได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันเนื่องจากว่ารับการฝึกต่างๆนะครับประมาณสัก10-20หลักสูตรนะครับประมาณนี้นะครับไปดูข้อมูลมานะครับก็ต้องมีส่งกำลังพลจากทั่วประเทศไปฝึกนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝึกหน่วยสว่างของทั้งประเทศนะครับทั้งพ .1 ถึง พ .9 นครบาลเครื่องหน่วยอัคราปชตนะครับกองปราบนะครับก็มีการฝึกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วใครที่เกิดต้องการจะประสานงานหรือจะให้ผมช่วยเหลืออะไรนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานได้นะครับนะครับผมอาจจะได้เจอการร่วมมือราชการอีกเพราะผมก็จะมีเวลาราชการประมาณ11ปีนะครับจะเสร็จปี75นะครับก็คงจะได้ร่วมงานกันหรือได้ประสานงานกันต่อไปนะครับตรงนี้